such an incredibly small frequency polarization รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตครับที่ช่วงชกสูงๆเนี่ยแหละครับกำลังไหว้ครูอย่างสวยงามนั้นเจ้าวีรชัยครับและฝ่ายแดงนั้นเจ้ารัมโบ้ระยองนู่นนะครับโชคพิชาสอสกุลเชื้อครับคู่นี้เมื่อวานนี้เลขของจาวีเปิดเสมอโชคพิชาสอสกุลเชื้อนะครับเปิดเสมอโชคพิชาสอสกุลเชื้อซึ่งข้างท้ายน็อกหนึ่งเทพนั้นแอร์มาวีระชัยรุ่นพี่นะครับแล้วก็ช่วงชกก็ได้เปรียบดูวิธีการชกนะครับก็ต่อไปนี้เจ้าโชคพิชัยนี่ชกกับใครเนี่ยใครก็ต้องกลัวก่อนนะครับเพราะว่าแม่เหลือเชื่อครับสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับผมเองก็จริงๆก็ประเภทตาสายครับมองว่าสู้ไม่ได้แล้วก็จิ้มครับมาจิ้มแป๊บนั้นจิ้มนี่เป็นพิษครับเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนครับกินเข้าไปแล้วท้องไม่ดีครับดูดิฮะวีระชัยชกชกได้เปรียบฝีมือมวยเนี่ยครบเครื่องเรื่องของมวยไทยครบเครื่องครบสูตรนะครับผิดขวาไปผิดซ้ายเข้าไปแล้วเข้าในดูเข้าในนะฮะถ้ามองตามเกมการชกนี่เดี๋ยวดูนะสองยกนี่โอ้โหไม่ว่าทุกลูกทุกหลุมเลยครับเจ้าวีระชัยส่งอาวุธอะไรออกไปนี่เจ้าแลมโบ้นี่แกรับไปหมดเลยครับเห็นไหมฮะขวาก็ไปเตะขวาก็ไปกระเด็นเลยครับหักเทล้มนะฮะแค่ยกหนึ่งนะครับวิธีการชกนี่ดูแล้วแม่เข้าตาเสียหมูครับตาแตกพอดีเมื่อวานนี้เขาต่อติดมาปั๊บก็ต่อติดตายเลยครับเมื่อวานนี้เก็บยอดรายได้ถึง 861,380 บาทครับพลังต่างชาติ144คนธรรมดาพลังการชาติจะเยอะนะครับ200ขึ้นไปเมื่อวานน้อยเพราะว่า1ฝนตกครับฟ้ามืดครับเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างเล่นแล้วคนไทยยังพอไหวครับแต่พลังการชาตินี่ไม่เข้าสนามครับครับแข้งซ้ายวีรชัยครับเข้าในเห็นไหมฮะทั้งในทั้งนอกชัยยาเลยครับสู้ไม่ได้ดูฮะยักษ์ฝาหน้าไว้ทีสกัดไว้เข้าในดูนะฮะเข้าในดูนะฮะกระแทกทีเดียวช่วงชกก็เสียเปรียบครับการมือคงจะจำได้ครั้งหนึ่งครับฟ้าใสทวีชัยนะมาซ้ายเหมือนกันซ้ายตอกสิวนะครับสมัยนั้นเ
หน้าตาก็รูปร่างก็เหมือนนะครับแต่หน้าตานี่บอกเหมือนไม่ได้นะเพราะตอนนี้พระสายนี่แกอายุเข้าไปร่วม60กว่าเข้าเวลาจะ70แล้วก็แก่ครับเหมือนตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับยกหนึ่งผ่านไปแล้วฮะเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเจ้าวีรชัยเด็ดเตี้ยเรามาดูยกสองต่อครับดูนี่ฮะโอ้โหทุกลูกทุกหลุมหนึ่งฮะอย่างที่ผมพูดเนี่ยฮะดูนี่ฮะอ้าวทิศขวาเข้าไปทรงทิศไม่ได้ทรงจูบนะฮะนี่แข้งซ้ายเข้าไปอีกดีลาท่าทางการเอาวุ้นนี่เจ้าแลมโบนี่ทำอะไรไม่ได้เลยฮะไม่ถูกตัวเลยครับทิศหน้าไว้เห็นไหมโอ้โหแล้วทิศยังก็ว่าเล่นนะฮะสามหน้าแล้วครับทิศเป็นยี่สามหน้านี่แหละครับฟันศอกโอ้โหลีลาการชกนี่เจ้าแลมโบ้มองแล้วว่าจะคำเป้าไม่ถูกซะแล้วนะครับมาซ้ายเจ้าแลมโบ้พยายามบูดบ้าตลอดเวลาเข้านายปั้มทางเทลงเข้านายเข้านายก็สู้ไม่ได้ทั้งในนอกชัยยาแหละครับดูนะครับส่งทีมเข้าไปอีกทีขวาแลมโบ้ทำได้ไหมไม่ได้พยายามจะเข้าไปใช้หมัดซ้ายครับนี่นะครับไม่มีจังหวะที่จะเข้าไปทำครับยายวีรชัยก็เล่นลูกส่งทีครับแล้วก็ช่วงชกแกก็ได้เปรียบอยู่แล้วด้วยนะฮะแลมโบ้ทำไงฮะมันทำไม่ได้ดูนะครับน้องนายชัยยาเลยครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับวีรชัยเมื่อวานนี้แต่ได้แค่2ยกครับดูครับพยายามเต็มที่ครับจะเข้าไปจ้วงหมัดซ้ายให้ได้ครับเพราะว่าฉายาใหม่ครับหมัดซ้ายควายถีบนะเพราะวันนี้มีควายทองนะฮะของคุณชุนเดี๋ยวไปก็มีควายทองนี่ควายถีบครับหมัดซ้ายมีควายถีบเข้าในทำการย่าออกช่วยทั้งคู่นี่ชกสนุกครับกรรมการขวัญรัตนรังสีนะครับเอาเดินเข้าหาแม่ดูครับนิ่มๆเลยฮะวีรชัยก็บอกนิ่มๆแล้วกันยัดหมัดขวาไว้ทิศซ้ายไว้ทิศขวาไว้เห็นไหมทิศสกัดอย่างสวยงามยกง่ายๆเลยครับทำอะไรก็ถูกดีไปหมดนี่ฮะนี่ฮะทิศทีเดียวสี่ห้าครั้งจนกระทั่งเจ้าแลมโบ้ทำท่านะฮะทำท่าแผ่วเลยทีเดียวนะฮะดูนะดูนะครับท้อเลยครับทำอะไรไม่ได้ฮะดูดิครับออกกระทิบกันส่งทีมไปกี่ครั้งนะครับโอ้โหเหลือเชื่อแลมโบ้ตาเลยเข้าไม่ได้ด้วยฮะทีมจนยุบเลยฮะเห็นชัดเจนนะยุบนี้เจ้าแลมโบ้ตอนยุบเนี่ยไปยุบเนี่ยยุบไหลมานิ่งแล้วนิ่งแล้วแล้วส่งทีมเข้าที่ลิ้นปี่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับดูเนี่ยแลมโบ้ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่เลยครับทีมก็ไปอีกเอาช่วงมาซ้ายมาไม่ถูกเป้าอีกทีมหน้าอีกว้าวเข้าในหมดยกนี้นะครับขึ้นมายกที่3นี่ราคานี่แกไป 3-1 ครับราคายืนอยู่ที่ 3-1 5-2 3-1 เต็มที่ครับบางคนอยากได้ครับเพราะเห็นว่า2ยกนี้สู้ไม่ได้อย่างผมนี่อาจจะงกไปนิดนะฮะเห็นว่าสู้ไม่ได้ทั้ง 3-1 ทั้ง 5-2 ฟ้ามาหมดเห็นสู้ไม่ได้ต่อยมันก็ไม่ถูกเป้าที่ไหนได้เดี๋ยวดูนะฮะเสียนโอ้คือตะผลตกเลยเสื้อครับชวนป่าหินกองไปด้วยบอกเฮ้ยผมตกไปเสื้อด้วยกันไปซักกันน่าดูครับราคาต่อรองครับอยู่5-2 3-1 กันที่ครับงกหน่อยก็3-1อยากได้ก็3-1เมื่อวานคนไทยเยอะครับฝรั่งแค่144คนเท่านั้นเองดูตรงนี้ฮะจับตายดีนะอะไรจะเกิดขึ้น2ยกที่เจ้าวีรชัยทั้งถีบทั้งเตะเล่นแบบสบายๆรอเจ้าแลมโบ้ที่เข้ามาสิครับดูตรงนี้ให้ดีฮะอะไรจะเกิดขึ้นครับแลมโบ้เดินควงจ้องหน้าว่าจะกระแทกตรงจุดไหนให้ได้น้อยนะปล่อยให้ทิพมาสองยกแล้วเขาบอกว่าทีมึงไม่ว่านะทีข้างจะลองกันแล้วกันไม่ลองเลยครับลองไม่ออกเลยครับเดี๋ยวดูนะทีเดียวไม่ลองเลยครับอ้าวยุทธชัยบอกว่ากระจับนะลายไม่ดีแล้วครับตามกระตุ้นแล้วกระจับไม่เป็นไรเอาละครับตั้งแต่นี้ไปลางสังหรณ์แล้วครับไม่ดีแล้วครับนี่แหละครับหมัดซ้ายเฟี้ยงไปแล้วครับเข้าในก็สู้เขาไม่ได้จับตายดีครับในช่วงวินาทีใกล้ๆนี้แหละครับเริ่มแล้วนะนี่แหละครับลูกนี้ครับโอ้โห
เต็มแล้วครับไม่มีดิ้นแล้วครับไม่ต้องมีเสียงเพลงไม่มีดิ้นด้วยนะครับลงไปก็นอนเฉยเลยหลับสนิทโอ้โหเจ้าแลมโบระยองมาใครชกด้วยตอนนี้นี่หนาวไปหมดแล้วครับเหลือเชื่อนะฮะเต็มเลยฮะดูให้ดีฮะดูฮะแม่บัดควายขีดนะฮะอย่าดูแล้วมีควายทองนะครับทีนี้ควายขีดแล้วฮะเดี๋ยวดูฮะเฟี้ยงไปแล้วเฟี้ยงไปแล้วครับเต็มเลยครับโอ้โหรู้ไหมทีครับให้ชัดๆเลยครับนี่โอ้โหเต็มเลยครับเอาลุกขึ้นให้กระแทกทีนึงดูให้ดีอ่ะนี่ครับโอ้ทำให้ดูแล้วเต็มเลยครับนี่คือเจ้าแลมโบระยองครับวีระโชคพิชาต่อสมุนเชื้อซึ่งครั้งที่แล้วนี่แกน็อกหนึ่งเทพเป็นแอร์นะครับแล้ววันนี้มาน็อกเจ้าเอาวีระชัยอุปกรณ์ใหม่มาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์ใหม่มาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยตาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS มวยเด็ดเซียนอู๋ถ้าสมาชิกเหลือละ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่016586848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพช่อง3ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทร6 4เซียน1900111087เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1เซียนหูกด2ชาตีพระประแดงกด3จากฟองและกด4เดี่ยวบางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องซิกซีเซียนน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวเป็นยาแผนโบราณเทศดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกให้ทานบรรเทาอาการแมลงกัดสอยให้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยใช้ดมใช้ทานใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมาแล้วทองซุปเปอร์เพเป็นทองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพลวดลายสวยงามทันสมัยใส่ลงเล่นน้ำทะเลได้ทองไม่ลอกไม่ดำใส่แล้วไม่คันทนกว่าทองไมคอน2เท่าตัวราคาถูกกว่าทองทุกชนิดราคาทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์1ราคาที่ขายในท้องตลาด500บาทลดเหลือ290บาทลดเหลือ
290บาทถ้าจะส่งฟรีเบอร์2น้ำหนัก1บาทราคาขายในท้องตลาด900บาทราคาที่ขายตรงนี้ราคาลดพิเศษเหลือ500บาทเหลือ500บาทและเบอร์3น้ำหนัก3บาทราคาที่ขายในท้องตลาด 1,800 ลดเหลือ900บาทลดเหลือ900บาทถ้าจะส่งฟรีติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ02-275-5892 081-841-3927แล้วก็อีกเบอร์ครับ081-811-3980เซียนอูรับรองคุณภาพเซียนอูรับรองคุณภาพสวัสดีครับสวัสดีครับกับพบกับรายการมวยเด็กสนุกนะครับประจำวันพฤหัสที่17ตุลาคมนะครับวันนี้มีการจัดมวยที่ราชดำเนินคุณเองครับเป็นรายการของใครครับวันนี้ครับครับเป็นรายการศึกชูเจริญมวยไทยครับครับก็เดี๋ยวติดตามได้เรื่องของการวิจารณ์นะครับอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการส่วนช่วงแรกนี้ก็คู่มันมวยไทยครับชมผ่านไปแล้วนะครับก็หมัดเดียวจัดให้นะคุณเองครับสามยกโป้งเดียวได้เลยวีระชัยไงท้องมาดูดาวนะครับก็เป็นฟอร์มมันของเจ้าโชคปีชานะครับก็หลายคนถามหาคิดถึงโชคปีชาหายไปไหนซะนานนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันอ่ะแล้วก็เรื่องของเจ้าวีระชัยมีคนถามเยอะอีกเหมือนกันว่าหายไปไหนคุณเองวีระชัยนี่ตอนนี้ก็ไปเป็นทหารนะครับสังกัดอยู่ทัพภาคที่4นะครับก็ตอนนี้ก็ซุ่มฟิตซ้อมอยู่ที่ภาคใต้นะคุณเองถ้าจำไม่ผิดง่ายๆอยู่ที่นครนะครับก็รับใช้ทหารราชการทางทหารบกนะครับก็เขาบอกตอนนี้มีการซ้อมเตรียมตัวเพื่อจะมาต่อยมวยภายในของทหารบกนะครับซึ่งจะเริ่มรู้สึกจะเป็นวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับโดยที่วีระชัยก็คงจะอยู่ในสังกัดของทหารบกทัพภาค4นะครับมีทั้งเรื่องของมวยไทยสมัครเล่นแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันอ่ะก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของผลการแข่งขันก่อนดีกว่าคุณเองครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับครับมาดูคู่แรกครับก็เป็นผลของศึกวันวิชัยครับคู่แรกแสนศักดิ์สิทธิ์วารุณีครับชนะคะแนนกายสิทธิ์เกียรติตะวันชัยเทวฤทธิ์เกียรติตะวันชัยชนะน็อกวรานนท์พอแสงเทพเป็นในยกที่4ยอดชาญยุทธพอทองบุราณครับชนะน็อกแสนชัยสิทธิ์2พี่น้องครับไปในยกที่4ธนเดชทอพาน49ชนะคะแนนใจเพชรสิทธิ์จ่าต้อยเด่นล้านนาสวีรพลชนะน็อกเพชรลือชาสอยุพินดาไปในยกที่3ครับสะเก็ดทองต่อมินบุรีแพ้คะแนนพันพยัคฆ์โคกชะงายชาญเดชวีรพลยิมแพ้คะแนนน้องยศสิทธิ์เจการไทยรุ่งเรืองปิ่นสินชัยชนะคะแนนอีทีสิทธิ์เจการและมะขามหวานลูกมะขามเพชรลูกมะขามหวานครับชนะคะแนนเพชรดำเพชร 40,000 ครับยอดเข้าผ่านประตูเก็บได้ 463,590 บาทต่างชาติเข้าชม105คนครับครับก็เป็นผลการแข่งขันนะครับกับรายการศึกวันวิชัยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะยอดช่วงนี้ก็ต้องบอกทรงๆนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาหลายอย่างนะคุณเองครับหลักๆก็คงเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับไม่เป็นใจนะครับแล้วก็เริ่มมีการปิดถนนหลายที่นะครับที่มีประท้วงกันนะคุณเองใช่ครับก็ถือว่าเป็นทางช่องทางที่จะไปทางฝั่งราชดำเนินด้วยครับทำให้การเดินทางบางทีมันไม่สะดวกนะครับคนก็ไม่ไปกันนะครับรวมกับเรื่องของพอเย็นมาเนี่ยตอนเย็นปุ๊บจอกเดินทางฝนตกอ่ะคุณเองพอฝนตกคนก็ลำคาญนะบากนะก็อยู่บ้านดีกว่ากลับบ้านนอนนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะตอนเย็นตอนนี้ทั้งวันแล้วเมื่อเช้าก็ตกตกตั้งแต่เช้านะครับก็ทำให้ใครหลายคนนี่เขาบอกว่าบางคนนี่ไม่ถึงกับไม่ออกไปทำงานเลยนะก็บอกหลับสบายหลับเพลินไปหน่อยตั้งปลุกไม่ตื่นนะครับแล้วก็หลับยาวนะครับบางคนที่บอกเดินทางลำบากก็พักถือว่าเป็นช่วงส่งท้ายปลายปีด้วยคุณเองปลายปีนี่เดือนนี้เดือนที่10นะครับก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับเขาบอกว่าก็หลายคนก็บอกว่าสะสมวันหยุดไปเยอะพอสะสมไปเยอะวันหยุดมันก็เหลือครับไหนๆก็ฝนตกแล้วขอใช้วันหยุดไปเลยแล้วกันแจ้งป่วยกันไปเขาว่ากันไปนะครับอ่ะ7สีคู่1คู่2คุณโอคุณเองชอบใครครับคุณเองชอบใครครับคุณโอชอบใครครับนะครับเดี๋ยวไปดูข่าวเลยดีกว่าไหนๆก็ถามมาแล้วนะครับ
ข่าวคราวหน้าจอตู้ช่อง7สีสัปดาห์นี้นะครับก็คงจะไปพูดถึงเรื่องของคู่มวยก็คงจะไปดูคู่เอกดีกว่าคุณเองครับสัปดาห์นี้นะครับถามคู่1คู่2ผมไปนอกเรื่องก่อนไปดูคู่เอกนะครับดูที่หน้าจอแล้วกันนะครับก็แชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่ใหญ่คุณเองตัวที่11 11นะครับเสือตัวที่11ครับใช่เพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์ป่ะไม่ใช่นะครับก็นักชกรายนี้เนี่ยต้องบอกว่าครั้งก่อนนี่ก็คือเสือเจอเสือแชมป์เจอแชมป์นะครับเจอกับเจ้าลุงเพชรนะครับก็ผลปรากฏว่าเส้นยาแดงขา8นะครับหมด5ยกใครชนะก็ได้นะครับคุณเด่งดูใครชนะวันนั้นครับผมก็ยังดูก็ที่ก้องเกียรตินี่แหละครับก้องเกียรตินะครับก็ต้องบอกคู่ขี้มากสมศักดิ์ศรีของแชมป์ปูนเสือนะครับสัปดาห์นี้ทั้งคู่ก็โคจรมาแก้มือกันอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะคุณเน่งครับชกเป็นคู่รองเช่นเดิมนะครับระหว่างเจ้าก้องเกียรติทอพาน49กับรุ่งเพชรเพชรเจริญนะครับ119ปอนด์นะครับก็ติดตามแล้วกันใครเป็นแฟนคลับของมวยรอบปูนเสือพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเน้นย้ำนะครับถ่ายทอดเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงนะครับมาช้าไม่มีที่นั่งนะครับมีแต่ที่ยืนเผื่อที่ยืนจะไม่มีด้วยสัปดาห์นี้นะครับไปดูคู่มวยประกอบรายการคุณเองครับก็ไปดูคู่แรกครับคู่แรกนี่จะเป็นเจ้าเพชรสมิหลาเกียรติเจริญชัยครับเจอกับโกตองลูกมะขามหวานรถถังจิตเมืองนนท์เจอกับแสงเทียนสอคำสิงห์ก้องเกียรติทอผ่าน49เจอกับลุงเพชรเกียรติเจริญชัยและนวพลศิริภัตตูเจอกับดาวองค์การปอบริรักษ์เป็นคู่เอกในรายการครับครับผมก็ตามคำถามมานะครับคุณเองคู่หนึ่งคู่สองชอบใครนะคู่แรกนี่รถถังเจอกับเจ้าแสงเทียนคุณเองชอบใครรถถังรถถังบุกช่องเจ็ดสีเจอเจ้าแสงเทียนแสงเทียนผมชอบค่ายจิตเมืองนนท์ก่อนครับจิตเมืองนนท์นะครับชอบค่ายนะไม่ชอบนักมวยนะชอบค่ายด้วยก่อนแล้วตัวนี้แรงนะครับชอบรถถังนะครับส่วนผมขอสวนเส้นเน่นผมชอบแสงเทียนแล้วกันต้องบอกไฟล่าสุดแสงเทียนมาโชว์ไว้ถือว่าชกไว้ดีนะครับต่อยกับเจ้าอะไรนะลูกบอกกออ่ะเพชรไม่เพชรเอกนะอะไรนะสปินเตอร์ลูกบอกกอไฟที่แล้วถือว่าเจ้าแสงเทียนชกดีแข็งโป๊กนะจังหวะเข้าในเลี่ยงตีดีนะครับก็ได้คนละอย่างนะครับเรื่องของเหลี่ยมจับในเนี่ยดูว่าแสงเทียนน่าจะดีแต่ถ้าพูดถึงความเก๋าแล้วก็มีหมัดที่เสริมรุนแรงก็อยู่ที่รถถังนะแต่ชอบแสงเทียนแล้วกันชอบความแข็งแรงชอบเข่าในนะครับไปต่อคู่สองคุณเด่นครับครับคู่สองนี้ผมอยากลองลุงเพชรละครับตอนนี้เอาลุงเพชรต่อยคู่สองนะครับคู่สามเอาเอาแล้วครับคู่หนึ่งหายคู่หนึ่งนี่สมิหลาสมิหลานะครับขออภัยเมื่อกี้แสงเทียนรถถังนี่คู่สองคู่หนึ่งสมิหลาก็ต่อยใครสมิหลาเจอเกียรติเจริญชัยโกตองแม่สดเจอเก๋าส่วนหรือเปล่าไม่รู้นะถามผมสมิลาผมไม่เคยเห็นฟอร์มการชกนะครับข่าวว่าใช้ได้นะครับส่วนเจ้าโกตองเนี่ยไม่ธรรมดาเขาบอกว่าซื้อชกมาเยอะชกมานานกระดูกมวยเนี่ยน่าจะเป็นร้อยครั้งแล้วหน้าจะแก่ผมอีกแค่พูดเล่นนะครับผมบอกหน้าเด็กไม่ใช่นะเขาชกมานานมากเด็กคนนี้นะครับแต่น้ำหนักแกไม่ขึ้นนะประเภทเด็กดองนะครับก็พูดถึงสภาพร่างกายเนี่ยช่วงบอกชั่วโมงนี้โกตองนี่สภาพนี่ไม่ค่อยดีชนะใครไม่เป็นนะครับคือเชิงดีเหลี่ยมพระเจ้านะครับแต่พอโดนกระแทกแรกไปแรกมาเนี่ยมันก่อร่างกายแย่สุดท้ายผมว่าผมชอบที่เพชรมีหลานะครับชอบความแข็งแกร่งชอบความใหญ่นะครับน่าจะดีกับมวยเก่าเกมอย่างโกตองครับครับคุณเด่งชอบใครคู่นี้ทั้งสองคนแล้วครับผมยังไม่เห็นฟอร์มครับยังไม่เห็นฟอร์มนะครับขอข้ามไปครับเดี๋ยวไปดูข่าวต่อไปดีกว่าที่หน้าจอนะครับก็เป็นข่าวมาหลายวันนะครับสำหรับนักชกรายนี้คุณเด่งแหมจะบอกว่าดังข้ามปีครับดีข้ามชาติไหมก็ข่าวล่าสุดนะครับเมื่อวานก็มีทางแว่วๆมาจะต่อยกับเจ้าซุปเปอร์แบงค์มอและนักบัณฑิตนะครับในวันที่6พฤศจิกายนโดยศึกวันทรงชัยนะประกบจัดขึ้นมานะครับก็วันนี้มีข่าวนะครับก็ไม่รู้จะมาจากสาวัตรออสหรือเปล่านะครับแต่ข่าวมาว่าสาวัตรออสปัดข่าวลือยืนยันขวัญใจนักเรียนครับแสงมณีพร้อมชกรายการยิ่งใหญ่วันที่6พฤศจิกายนนะครับกับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตอย่างแน่นอนนะครับก็แหมน้ำหนักที่ชกนี่เขาบอกว่าจะเจอกันใน123ปอนด์แสงมณีคราวก่อนต่อยกับ 3A เกี่ยงไม่ต่อยนะครับก็รู้สึกขอ120ปอนด์ครึ่งหรือเปล่าแต่เจอซุปเปอร์แบงค์ปล่อยไปต่อย123ปอนด์แหมคิดแล้วก็ประหลาดใจไม่เป็นไรขอให้ชกแล้วกันนะคนติดตามเยอะนะคนอยากเจอเยอะนะครับอยากดูฟอร์มการชกของเจ้าแสงมณีนะครับถือว่าตอนนี้มีแฟนคลับเยอะนะครับคราวก่อนเจอ 3A นี่120ปอนด์ครึ่งไม่ต่อย
แต่เจอซูเปอร์แบงค์123ต่อยนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันก็อยู่ที่นักมวยหัวหน้าค่ายแล้วก็โปรโมเตอร์ครับยินยอมพร้อมใจกันก็ชกได้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันวันที่6พฤศจิกายนนะครับข่าวว่าแสงมณีจะเจอกับซูเปอร์แบงค์ตอนนี้ข่าวออกมารอรายการนะครับรอทีมงานแล้วส่งยืนยันแล้วกันแล้วก็ส่วนสาวัตรออสนี่ก็คงตอนนี้ข่าวแจ้งว่าไม่มีชกแน่นอนถ้ามีอาการออกนะครับก็เอาว่าครับว่าสาวัตรออสยอมชกแล้วกันนะอ่ะไปดูอีกรายนึงดีกว่าคนนี้เก่งเหลือเกินคุณเหน่งชั่วโมงนี้ครับเจ้าปกรณ์นะคุณเหน่งฮอตเหลือเกินฝีมือสุดยอดแล้วครับฝีมือสุดยอดใจก็เกินร้อยใช่ครับล่าสุดชนะใครมาเพชรพนมรุ้งครับเป็นไงขาดไหมขาดเลยครับขาดเลยนะแหมดูสีหน้าดูแววตาแล้วเด็กคนนี้แหมชกประทับใจใครหลายคน แฟนคลับแกเยอะครับล่าสุดนี่เขาบอกว่าเจ้าปกรณ์เนี่ยอยากเจอกับสิงห์ดำเกียรติหมู่9นะคุณเหน่งครับก็แหมถ้าเจอกันก็ถือว่าสวยนะครับแต่ใครจะจัดจะเป็นทีมงานของเสียเนาไหมหรือจะเป็นทีมงานของน้าทรงหรือจะเป็นทีมงานของอะไรดีของสมหมายบางกะปิได้3ทีมนะทีมอื่นผมว่ายากนะเพราะว่าเป็นมวยศึกของอย่างปกรณ์นี่ของทีมงานศึกวันทรงชัยครับอย่างสิงห์ดำนี่ก็ทีมงานของเพชรยินดีครับแล้วก็อย่างสสมหมายเนี่ยเป็นคนกลาง จัดได้นะครับก็ถือว่า3ศึกเนี้ยมีโอกาสได้จัด3ได้จัดคู่นี้นะครับให้ยกอีกทีมนึงละเพชรสุภาพันธ์แล้วกันตัวขั้นกลางนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับก็ชั่วโมงนี้ปกรณ์นี่ก็ฮิตมากๆฮอตมากๆชนะใครบ้างนะคุณเหน่งตัวใหญ่ก็มีสเก็ตดาวสเก็ตดาวเป็นเอกครับเป็นเอกล่าสุดเพชรพนมรุ้งครับถ้าสิงห์ดำอีกตัวนึงก็เป๊ะนะครับครบทีมนะครับถ้าเจอนี่ครบทีมนี่แล้วถ้าเจอยอดวิชาโอ้ยอดวิชาใหญ่สูงยาวผมว่าก็เจอได้นะครับแต่ต้องชนะสิงห์ดำก่อนนะชนะสิงห์ดำชนะเพชรบุญชูสวยๆนะยอดวิชาไม่พ้นแน่ผมว่าหรือแม้จะกลับไปเจอกับแสนชัยก็คงไม่ได้เพราะอยู่ค่ายเดียวกันพูดเล่นนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับก็ถือว่าชั่วโมงนี้น่าติดตามจริงๆไปอีกสักข่าวเดี๋ยวคุณเองก็นักกิ่งทองครับมีข่าวว่าจะจัดรายการใหญ่นะครับนี่ตั้งการ์ดโชว์เลยชกเองหรือเปล่าครับจะชกเองหรือเปล่าไม่แน่ใจกิ่งทองครับหรือว่านาวินัยนาศิลป์นะครับก็เขาบอกวันที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับต้อนรับเดือน11ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปลายปีซึ่งปลายปีจริงนะก่อนจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายต้อนรับก่อนแล้วกันเดือน11นะครับก็นักกิ่งทองนี่ประกบจัดครับนัดใหญ่โดยที่ดึงเอาเจ้าพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นะครับต้องบอกพันพยักษ์ชั่วโมงนี้สดเหลือหลายไม่แพ้ใครเลยนะครับผมดูมากับปีแล้วแกก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ลุ้นยอดมวยได้เหมือนกันนะครับโอกาสที่น้ำหนักตัวขึ้นนี่เผื่อจะเจอกับแสงมณีก็ได้นะถ้าน้ำหนักได้กันนะว้าวน่าสนใจนะเจ้าพันพยักษ์นะครับก็จะพบกับเจ้าเอกมงคลไก่ย่าง5ดาวนะครับเป็นคู่เอกนำรายการของศึกวันกิ่งทองวันที่4พฤศจิกายนโดยที่คู่รองนะครับชมวกทองสอยุพินดาแม่เพิ่งกดน้องโอลงไปนะคุณเองชนะน้องโอสวยๆนะครับก็จะพบกับเจ้ายอดขุนพลสิทธิ์มนชัยนะครับแล้วมีอย่างซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยจะเจอกับทองปุ๋ยดีนายดีแม่แต่ละคู่ฟังแล้วซีดนะคุณเองก็ติดตามแล้วกันวันที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับรายการศึกวันกิ่งทองครับคุณเองมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับเอาวันศุกร์นี้ดีกว่าศึกเกียรติเพชรครับวันศุกร์ที่18ตุลาคมครับที่ลุมพินีนะครับไปดูคู่เอกครับจอมชิดชูวัฒนะเจอกับเมืองไทยสองบุญเยี่ยมครับยกเพชรสมพงษ์มากตะพุธเจอกับเป็นไทยสิงห์ป่าตองฉลามขาวจิตเฉลิมพบเจอกับเสือบินเกียรติเจริญชัยเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยครับเจอกับเจมส์ศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์สกุลชัยเล็กดาบแปลงนครบาลพบกับยอดปลาดังเกียรติบรรจงเที่ยวปากยอดอัศวินทานสปอร์ตครับเจอกับประจันบานวิสุทธิ์เจริญยนต์และเจ้าอินทรีย์เกียรติเจริญชัยเจอกับเกียรติขาดปอพงสว่างครับครับผมก็เป็นคู่มวยรายการวันศุกร์นี้ครับศึกเกียรติเพชรก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับสองคมโคชสารพี่ๆชอบไหมไก่3ขานะคุณเหน่งสองคมสูงยาวเข่าดีโคชสารเหลี่ยมตัวดีแต่จะหมดหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ถามว่าชอบไหมก็ดูได้เปรียบนะครับก็เดี๋ยวติดตามการวิจารณ์ในช่วงสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกเร็วนิดนึงนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของสปอร์ตใหม่นะครับฝากมานะครับเป็นโครงการผลิตสารคดีชุด My King ในหลวงของเรานะครับก็เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงพักเบรกโฆษณาเขาบอกเป็นสารคดีที่น่าสนใจน่าติดตามไปดูกันเลยครับเข้าสู่ช่วงพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันช่วงคู่ครับเค
ครั้งแรกและครั้งเดียวกับสุดยอดผลงานอลังการ My King ในหลวงของเรายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หนังสือและภาพยนตร์สารคดีแห่งอัครผลงานพระอัจฉริยภาพในรูปแบบของ DVD และ CD จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรานั้นจะได้มีชีวิตรอดและเราก็มีครูของแผ่นดินมีพ่อของแผ่นดินชาติเรารู้แล้วตั้งแต่เด็กศาสนาเรารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงในวันพระเราจะทำยังไงในวันต่างๆแต่พระมหากษัตริย์ทรงบุกป่ารกทึบเผชิญกับถนนดินลุกรังบางแห่งก็มีน้ำท่วมขังแต่ทั้งสองพระองค์ยังคงเสด็จออกท่ามกลางประชาชนด้วยข้าวพระราชฤทัยในความลำบากของราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยในการถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุ 6 พรรษาในสมัยที่ทรงเป็นสมเด็จพระราชอนุชาตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลเสด็จนิวัตรพระนครทั้งสองครั้งได้ทรงถ่ายภาพซึ่งทรงคุณค่าทั้งในเชิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และมุมมองทางศิลปะในตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปไม่อาจบันทึกไว้เดือนเมษายนของปีพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบที่ทรงต่อขึ้นเองนามว่าเวคาวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510ทรงเรือใบนวฤกษ์ซึ่งทรงต่อด้วยพระองค์เองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชพระปิชาสามารถในงานประดิษฐ์คิดค้นได้ขยายออกไปอีกหลากหลายด้านต้นกล้าของความผูกพันระหว่างพระราชากับราษฎรที่ก่อรากไว้เมื่อ7ปีก่อนสมบูรณ์งดงามด้วยภาพที่ราษฎรมากมายพร้อมใจกันเฝ้ารับเสด็จพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงไม่ใช่เป็นแต่เป็นพ่อของพวกเราแต่เป็นพ่อของแผ่นดินทรงเป็นตัวอย่างเป็นภาพเป็นทุกอย่างไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกนี้ที่ได้เกิดมาร่วมบุญกับพระองค์ท่านยิ่งเวลาเราพูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีความภูมิใจเหมือนเราได้อวดกับคนทั้งโลกเลยว่านี่คือกษัตริย์ของเราสารคดี9ตอนพิเศษแห่งพระอัจฉริยภาพทั้ง9ด้านเพื่อให้คนไทยได้ศึกษาวิธีการทรงงานตลอด66ปีแห่งการเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท STG Multimedia จำกัดผู้สร้างสรรค์โครงการในหลวงของเราพ่อคือแก้วตาควันสารคดีชุดMy Kingในหลวงของเราในรูปแบบบลูเรย์ถ่ายทำด้วยระบบไฮเดฟินิชันความยาว120นาทีสกรีนสีทองสั่งทำพิเศษจากต่างประเทศและ DVD ดูอัลเลเยอร์พร้อมบทเพลงพิเศษในหลวงของเราบรรจุในกล่องสตีลบุ๊กพร้อมด้วยหนังสือบทความพิเศษพิมพ์ด้วยฟลอยสีทองพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ที่ระลึกในกรอบอะคริลิกสีทองทรงคุณค่าในราคา 2,499 บาทสารคดีชุดMy Kingในหลวงของเราในรูปแบบ DVD ถ่ายทำด้วยระบบ High Definition ความยาว120นาทีบรรจุใน DVD Dual Layer พร้อมบทเพลงพิเศษในหลวงของเราบรรจุในแผ่น CD ในบรรจุภัณฑ์ออกแบบพิเศษประทับพระบรมสาทิสลักษณ์ทรงคุณค่าในราคา999บาทรีบด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดร่วมบันทึกเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่080-818-6001-5หรือ02-965-7273รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสารคดีโครงการบริษัท STG Multimedia จำกัดจะทูลเกล้าถวายเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
มั่นประณีตทุกขั้นตอนวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์ใหม่มาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์ใหม่มาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเซียนอู๋ถ้าสมาชิกเดือนละ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่016586848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพยาดมเชงเชงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเชงใช้ดมใช้ทาบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจังหวัดผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดที่มีคุณภาพลวดลายสวยงามทันสมัยใส่ลงเล่นน้ำทะเลได้ทองไม่ลอกไม่ดำใส่แล้วไม่คันทนกว่าทองไมคอน2เท่าตัวราคาถูกกว่าทองทุกชนิดราคาทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์หนึ่งราคาที่ขายในท้องตลาด500บาทลดเหลือ290บาทลดเหลือ290บาทค่าจัดส่งฟรีเบอร์2น้ำหนัก1บาทราคาขายในท้องตลาด900บาทราคาที่ขายตรงนี้ราคาลดพิเศษเหลือ500บาทเหลือ500บาทและเบอร์3น้ำหนัก3บาทราคาที่ขายในท้องตลาด 1,800 ลดเหลือ900บาทลดเหลือ900บาทค่าจัดส่งฟรีติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ02-275-5892 081-841-3927แล้วก็อีกเบอร์ครับ081-811-3980เซียนอูรับรองคุณภาพเซียนอูรับรองคุณภาพครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ก็เป็นการวิจารณ์มวยนะครับแต่ก่อนจะถึงการวิจารณ์มวยก็เดี๋ยวบอกเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะครับกับโครงการสารคดีชุดไมคิงในหลวงของเรานะครับก็ผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่ร้านมุมเบอร์แรงนะครับก็เรียนเชิญแล้วกันก็รายได้นะครับจะทุนก้าวถวายเพื่อสมทบทุนเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานะครับก็เรียนเชิญแล้วกันเอาครับไปต่อเรื่องของมวยภูธรวันนี้กับคุณเองครับวันนี้มวยภูธรนะครับก็มีการจัดการที่แจ้งมานี่ก็มี2ที่ด้วยกันนะครับที่แรกนี่ก็เป็นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับชั่วโมงนี้ก็น้ำคงลดไปแล้วนะคุณเองก็บอกศรีสะเกษน้ำลดนี่ปลาผุดครับเขาบอกชั่วโมงนี้ปลาเยอะปลาเยอะสนใจอยากไปศรีสะเกษก็ไปรับประทานปลาได้ปลาศรีสะเกษนี่มีปลาอะไรน่าสนใจบ้างคุณเองมีหลายอย่างครับหลายอย่างนะพี่คุณเด็กชอบอะไรบ้างผมชอบปลาช่อนปลาช่อนแล้วก็ปลานิลปลานิล
แต่ผมชอบปลาแดดเดียวอะไรก็ได้แดดเดียวนะครับว่ากันไปนะก็ศรีสะเกษน้ำคุณรถแล้วครับก็วันนี้ที่เวทีมวยต้นเมืองศรีจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีการจัดมวยนะครับศึกเพื่อน14เพื่อวงการมวยนะเพื่อน14นะครับใครสนใจอยู่แถวนั้นก็ชมการศรีสะเกษอุบลราชธานีครับขยับลงมาหน่อยเป็นสุรินทร์ใช่มั้ยสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์บุรีรัมย์ทิมทะลุกลางนี่101ได้มั้ยทะลุได้มั้ยได้ครับก็ติดตามแล้วกันนะที่ศรีสะเกษการทะลักกันทะลมแถวนั้นนะครับผ่านไปนะครับไปอีกที่นะครับก็ไปจังหวัดขยับมาอีกหน่อยนึงเฉียงไปข้างล่างหน่อยจังหวัดมหาสารคามนะคุณเองครับที่สนามมวยโรงยิมบ้านสะอำเภอกันทระวิชัยนะครับจังหวัดมหาสารคามคราวนี้ก็มีการจัดมวยครับศึกรวมน้ำใจต้านภัยยาเสพติดนะครับก็ใครอยู่สารคามก็ไปชมกันสารคามนี่ใกล้อะไรใกล้อะไรบ้างคุณเอกชัยภูมิขอนแก่นครับชัยภูมิขอนแก่นโคราชโคราชมีอะไรอีกอุดรใกล้มั้ยอุดรไม่ไกล200กว่าโลเนาะอุดรนะครับก็ว่ากันไปนะใครอยู่โซนนั้นก็ชมได้นะครับก็หลายต่อหลายที่ช่วยกันอุดหนุนเรื่องของมวยไทยนะครับรากหญ้ามวยภูธรนี่เป็นรากหญ้าของวงการมวยไม่มีภูธรเมืองกรุงไม่เกิดแน่ครับก็ช่วยๆกันนะครับดำรงไว้ซึ่งศิลปะมวยไทยเดี๋ยวช่วงนี้คุณเองครับก็ไปพูดคุย SMS วันนี้สุรชัยเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆโอเคเดี๋ยวไปดูการวิจารณ์มวยดีกว่าครับเริ่มที่คู่แรกของรายการวันนี้ครับครับไปดูคู่แรกกันเลยครับณัฐวุฒิสิทธิ์นพเก้าครับมาสอบ116ปอนด์ครึ่งช่างจริง116ปอนด์ครับเจอกับโชคทวีสิทธิ์สจต้อมมาสอบ120.7 ปอนด์ช่างจริง 119.2 ลด 3.2 ครับครับชอบที่ณัฐวุฒินะครับการเตรียมตัวได้เปรียบนะครับเป็นมวยในรายการถึงแม้น้ำหนักตัวอาจจะดูเล็กกว่าก็ตามทีนะครับแต่ไม่น่ามีปัญหาชอบณัฐวุฒิครับน่าจะดีกว่าเจ้าโชคทวีครับครับคู่ที่2ครับจอมภพชูวัฒนะครับมาสอบ127ปอนด์ครึ่งช่างจริง 127.1 ลด.1พบกับพญาเสือดำสสมคิดมาสอบ 125.6 ช่างจริง 127 ปอนด์ขาด 0.4 ปอนด์ครับครับผมว่าน่าจะเป็น127ลด1นะครับผมว่าน่าเป็นประมาณนั้นนะน่าจะต่อยกันที่พิกัดประมาณเอา127ปอนด์ถูกต้องแล้วครับจอมพบเป็นมวยในรายการนะครับได้เปรียบเรื่องของตัวน้ำหนักได้ใหญ่ส่วนเจ้าพญาเสือนะครับน้ำหนักมาสอบ 125.6 เองนะครับน้ำหนักมาขาดนะครับก็เปรียบเทียบกันแล้วชอบที่จอมพบได้เปรียบ2อย่างคุณเองหนอบีนะครับภาษาจีนหนอบีก็คืออย่างแรกนี่ก็คือเรื่องของความใหญ่อย่างที่2เรื่องของการเตรียมตัวได้เปรียบโดยรวมแล้วน่าจะดีกับเจ้าพญาเสือดำครับใบคู่ที่3ครับเพชรเอกเพชรมกรุงเทพธนบุรีครับมาสอบ 116.5 แท้จริง 117 ปอนด์ขาดไปครึ่งปอนด์ต่อ2ปอนด์ให้กับต้นเพชรสวรโชติครับมาสอบ 119.9 แท้จริง 119 ปอนด์ครับครับคู่นี้ก็เรื่องของความเป็นมวยเนี่ยดูว่าเจ้าเอกเพชรถือว่าได้เปรียบนะครับแต่ตัวน้ำหนักนี่เจ้าต้นเพชรมาใหญ่กว่าเปรียบเทียบกันนะผมยังชอบเรื่องของความเป็นมวยของเจ้าต้นเพชรนะครับนอกจากเป็นมวยกว่าแล้วนี่อาวุธก็แรงด้วยน่าจะดีกว่าเอกเพชรน่าจะดีกว่าต้นเพชรเหรอครับครับ54ครับอยู่ที่เอกเพชรครับไปคู่ที่4ครับธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะครับมาสอบ 123.9 ทั้งจริง 123.3 ลด.3 พบกับตามสั่งสวิตยิมมาสอบ 123.8 ทั้งจริง 123.2 ลด.2 ครับธนงศักดิ์เล็กนะครับพื้นเพมวยเข่ามีหมัดเสริมรุนแรงส่วนเจ้าตามสั่งนี่ได้ใหญ่ก็เป็นมวยเข่าล้วนๆนะปั้มบี้ตีแทงนะแข็งแรงใหญ่นะครับแต่ทรงมวยและเชิงมวยนี่เป็นรองเปรียบเทียบกันนะผมชอบธนงศักดิ์เล็กนะครับลุ้นนับน็อกก่อนได้เข่าก็ต้องแลกกันอีกทีนะครับธนงศักดิ์เล็กครับดูดีกว่าตามสั่งครับครับ54อยู่ที่ธนงศักดิ์เล็กกับไปคู่ที่5ครับโคจรสารวิวัฒนานนท์มาสอบ 125.9 ช่างจริง 125 ปอนด์ต่อ2ปอนด์ให้กับโรมีสารสิทธิ์สออึ่งมาช่าง 128.1 ลด 1.1 ปอนด์ครับครับคู่นี้ก็เปรียบเทียบกันนะครับผมชอบอยู่ที่เจ้าโคชสารวอวิวัฒนานนท์นะครับที่ชอบเรื่องของการเตรียมตัวดูว่าได้เปรียบด้วยเรื่องของเหลี่ยมในครับได้เปรียบอีกต่างหากโดยรวมมาสรุปกันที่โคชสารครับน่าจะดีกว่าลมอีสานนะครับครับเสมอที่โคชสารครับไปคู่ที่6ครับ2คมศรีสุริยันโยธินมาสอบ 124.8 ช่างจริง 124.2 ลด.2 ต่อ2ปอนด์ให้กับวงคนแก้วสสมหมายมาช่าง 127.8 ลด 1.8 ปอนด์ครับครับ2คมนะครับได้เปรียบรูปร่างนะประเภทสูงยาวเข่าดีเดินขวางแทงมีหมัดมีศอกเสริมแรงทุกเม็ดรูปร่างได้เปรียบส่วนเจ้ามงคลแก้วสสมหมายนะครับได้เปรียบเรื่องของน้ำหนักนะครับได้ต่อน้ำหนักนะครับแต่ต่อไปแล้วก็แค่นั้นนะเพราะรูปร่างจะเสียเปรียบเล็กกว่านะครับแล้วมงคลแก้วสไตล์การชกนี่คือเป็นมวยเข่าพื้นเพมวยเข่านะครับแล้วก็ถนัดเรื่องของการคือขึ้นคอแล้วโหนคอเด้งตีนะครับคือแขนเนี่ยแข็งนะโหนเด้งตีแต่ตัวเล็กไปโหนตัวใหญ่เนี่ย
ตามธรรมชาติหมดผมรู้ว่าเสียชีวิตเพราะพื้นเพเข่าด้วยกันทั้งคู่บนชนแก้วโหนคอจะเด้งตีเจ้าสองคมนี่ขวางครับขวางพอขวางไม่พอนะคุณเด่งขวางแล้วสลับมีศอกมาตามมาให้มาตามอีกต่างหากก็โดยรวมแล้วทั้งทรงมวยทั้งอาวุธที่มีศอกมาเสริมแล้วยังไงดูว่าสองคมได้เปรียบครับยังไงก็น่าจะดีกว่ามงคลแก้วแหละครับครับเสมอที่2คมครับไปคู่ที่7ครับสุริชัยศรีสุริยันโยธินมาสอบ 124.9 ชักจริง 123.2 ลด.2 พบกับลมทะเล12อึ่งครับมาช่าง 123.4 ลด .4 ครับเจ้าสุริชัยต้องบอกว่าเดิมทีสมัยก่อนชื่อซุปเปอร์ท็อปนะครับก็อยู่ทางทีมงานของเพชรยินดีนะครับช่วงมงนั้นนี่เห็นรูปร่างก็ดูเป็นมวยอนาคตดีถ้าคาดอนาคตจะดีนะครับว่าสูงปี๊ดนะครับพอๆกับเจ้า2คมสูงยาวแล้วเข่านี่แทงได้แรงหมัดก็แรงศอกก็แรงทุกเม็ดแต่ข้อเสียของเจ้าสุรชัยคือเป็นมวยที่เขาเรียกว่าอะไรปอดเล็กด้วยแล้วก็ใจรั่วด้วยแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งก็ไม่ค่อยดีด้วยชั่วโมงนั้นนี่ก็ชกบททำได้ทำดีแต่พอโดนมั่งนี่ก็ไปไม่ลามาไม่ไหวแต่พอหายไปสักระยะกลับมาอีกทีครับมาอยู่กับทีมงานของสศรีสุยันโยธินนี่ก็บอกว่าผิดหูผิดตาครับคือรูปร่างทรงมวยเหมือนเดิมเป๊ะอาวุธแรงเหมือนเดิมเป๊ะแต่แข็งกว่าเดิมแล้วก็จิตใจดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมครับทำให้เป็นมวยที่น่าติดตามอีกรายหนึ่งส่วนคู่ชกนะครับเจ้าลมอีสานขออภัยลมทะเลสิทธิ์ซ้ออึ่งนะครับชกมานานนะครับก็สไตล์เนี่ยตั้งรับนะครับจังหวะตั้งรับจับทางเชิงก็ใช้ได้ครับแต่อาวุธเด็ดๆของเจ้าลมทะเลจริงก็คือเรื่องของเข่าในนะจังหวะคล้องกดมาตีกดมาแทงนี่ถือว่าแข็งแรงนะครับก็ไม่ธรรมดาคู่นี้เปรียบเทียบกันนะครับแหมดูแล้วก็คู่ขี้แต่ชั่วโมงนี้เจ้าสุรชัยกำลังสดอาวุธก็แรงนะครับไปลุ้นกันก่อนแล้วกันน่าจะดีกว่าลมทะเลครับครับคู่นี้เลยเปิดใครต่อรองครับครับไปคู่ที่8ครับยอดสนสสมหมายพบกับชมพูเพชรเกียรติประชานะครับไปลุ้นที่ยอดสนคู่ที่9ครับรถไฟเล็กแครี่บอยครับพบกับชนละทานเกียรติพูนผลชอบที่ชนละทานปิดท้ายรายการครับชิเกทากะทากะถูกไหมคุณเองใช่ครับโยเนซาวะแม่ชื่อทั้งชุดยาวๆนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับพบกับสะพานหินลูกแม่ลำเภยนักมวยไทยยังไงไปรุ่นนักมวยไทยแล้วกันยังไงเรื่องของทักษะความเป็นมวยไทยน่าจะได้เปรียบครับน่าจะดีกว่าเจ้าชิเกทากะนะครับดูตารางดาวครับครับคุณปะให้ไปที่2คมคุณชัยให้ไปที่สุรชัยคุณโอให้ไปที่2คมจ่าวีไม่มีดาวครับคุณเซียนอูให้ไปที่2คมศรีสุริยันโยธินครับครับก็เป็นเรื่องของคู่มวยวันนี้นะครับกับรายการชูเจริญมวยไทยนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินก็ติดตามแล้วกันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคุณเด่งครับก็ช่วงนี้ก็คงจะฝากพูดคุยไปเรื่องของการรับชม1900มาก่อนดีกว่าครับทุกวันอาทิตย์นะครับมีเรื่องของมวยตู้นะครับก็สามารถโทรมาฟังเรื่องของข้อมูลมวยได้นะครับผ่านระบบ1900 4เบอร์ด้านล่างนะครับมี1900111027039066แล้วก็010ข้อดีของการใช้ระบบพวกนี้นะครับคือไม่ต้องสมัครสมาชิกอยากรู้ข้อมูลเมื่อไหร่ก็โทรถามเอาโทรฟังเอาข้อดีก็คือเขาบอกโทรถามโทรฟังก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางทีมวยคู่หนึ่งเนี่ยการรับฟังจริงก็หลักๆที่ผมแนะนำไปก็คือมีช่วงต้นยกที่1ฟังทัศนะของมีการข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าน้ำหนักราคาเลทเพี้ยนไหมนะครับช่วงต้นยกที่1นะครับแล้วพอได้เสีย5432เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วคนดูมวยตู้ก็จะไปประมาณว่าหมดยก2ขยับทีนึงหมดยก3ขยับเยอะหน่อยหมด4ยกบางทีมันจากแล้วนะครับก็คงจะใช้เวลาช่วงนี้ประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับในการฟังแต่ละคู่นะครับซึ่งถ้าไม่เป็นประเภทที่ว่าฟังทุกคู่ดูทุกยกอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าแนะนำระบบ1900สะดวกสุดโทรเมื่อไหร่ติดเมื่อนั้นครับค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็เสียงนี่ค่อนข้างจะใสจริงนะครับระบบดิจิตอลนะครับอันนี้ก็สะดวกมากๆก็ใช้ตรงนี้ได้แต่สำหรับเพราะว่าพวกมืออาชีพนะเทิร์นโปรนะคุณเองครับคือฟังทุกคู่นะทุกคู่ทุกยกเวลาต่อเวลาวินาทีต่อวินาทีนะครับทุกยกเลยอันนี้ผมว่าแนะนำว่าสมัครเป็นสมาชิกจะคุ้มกว่าก็โทรไปถามได้ที่เบอร์02ครับ275-5892นะครับ02-275-8992นะครับเวลาหมดแล้วคุณเองก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับก็คงจะฝากกันไปเรื่องของเว็บไซต์ของรายการนะครับของสถานีนะครับ www.thaitv8.com นะครับอันนี้สามารถรับชมรายการเราและการต่างๆในช่องแบ่งนี้พร้อมกันทั่วโลกใบนี้นะครับผ่านออนไลน์นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับ www.thaitv8.com แล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องของข้อมูลการรับชมผ่านจานดาวเทียมก็สามารถดูในข้อมูลนั้นได้ด้วยก็เรียนเชิญแล้วกันวันนี้เวลาหมดเวลาครับเรา2คนลาไปก่อนพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ